ื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังไปนะครับถึงบรรยากาศในสภาซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้จริงๆนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่คนไม่ชอบเยอะพูดตรงๆ5ปีในคนด่าท่านรับหลังเยอะพูดอย่างนี้แล้วกันผมก็เป็นคนนึงที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านเยอะนะครับในสื่อก็วิจารณ์ท่านเยอะแล้วก็วันนี้เห็นหลายคนได้เข้าไปในสภาก็เสียดายนะครับรอบที่แล้วมีคนชวนไปสมัครหลายพรรคนะครับไม่ได้เข้าเสียดายที่วันนี้มีโอกาสจะถ้าเลือกก็ได้มีโอกาสไปพูดกับท่านในสภานะครับเพราะวันนี้ท่านได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะและเป็นการพูดในแบบที่ผมเชื่อว่าท่านก็ไม่เคยคิดว่าท่านจะต้องมาทนฟังคนวิจารณ์ท่านขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่หลายพรรคการเมืองนะครับวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เยอะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ตอบโต้ทุกฝ่ายที่วิจารณ์ท่านในสภาอย่างรุนแรงนะครับมีการตอบโต้ทั้งในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ดีนั้นมันไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยฐานมันโตเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจไทยฐานมันโตมันเลยดูแล้วพอมีปัญหามันก็โตไม่มากผมก็ไม่เข้าใจตรรกะของท่านนะครับพยายามเข้าใจแต่ว่าพลเอกประยุทธ์จุดเด่นของท่านคือพูดอะไรเราไม่เข้าใจท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสภาก็เป็นแบบนี้นะครับนอกจากนั้น เรื่องนึงที่พรรคฝ่ายค้านหรือหลายคนถามคือการทำงานของท่านนั้นหลายโครงการมันต้องใช้เงินเยอะจะเอาเงินมาจากไหนนะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นคำถามที่ท่านในชอบถามพรรคการเมืองอื่นถามรัฐบาลอื่นในอดีตนะครับปรากฏว่าพอท่านเจอคำถามที่ท่านชอบแซะรัฐบาลอื่นในอดีตท่านก็อ้างว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับก็เอามาจากภาษีนะครับแล้วเอาภาษีรายได้มาจากไหนนะครับท่านก็พูดไปพูดมาว่าภาษีส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ส่วนที่มันมาจากคนจนเนี่ยมันไม่เคยได้เลยสักบาทสักสตางค์นะครับผมฟังท่านพูดถึงคนจนแบบนี้ผมก็สะอึกนะครับผมรับไม่ได้นะครับที่คนที่เป็นนายกพูดแบบนี้กลางสภาว่าภาษีจากคนจนเนี่ยไม่เคยเก็บได้เลยสักบาทนะครับจริงๆคนจนไม่ควรจะเป็นเป้าหมายที่ท่านจะเล็งเก็บภาษีอยู่แล้วด้วยซ้ำผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับอธิบายของท่านนะครับเรื่องการมีปัญหาเรื่องรายได้นั้นกลายเป็นเหมือนกับว่าคนจนเป็นคนที่ถูกท่านตำหนิกลางสภาว่าคนจนไม่เสียภาษีรัฐบาลจริงๆคนจนเสียนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มคนจนซื้อน้ำคนจนซื้อน้ำอัดลมคนจนซื้อข้าวคนจนซื้อลูกชิ้นซื้ออะไรต่างๆที่เสียภาษีนั้นทุกบาททุกสตางค์ภาษีมูลค่าเพิ่มนายกพูดเหมือนไม่รู้เรื่องระบบการคลังว่ารายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ก้อนใหญ่ที่สุดประเทศไทยไม่ใช่ภาษีรายได้ส่วนบุคคลแต่ว่าท่านก็พูดกลางสภานะครับว่าคนเสียรายได้ในส่วนบุคคลเนี่ยมันน้อยนะครับตำหนิคนจนผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยโอเคแล้วก็หลายเรื่องที่ท่านพูดในสภาแสดงมุมมองที่เป็นปัญหาเยอะนะครับเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดแล้วเป็นปัญหาจนผมตกใจนะครับไม่แน่ใจว่าเรามีเสียงหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องซึ่งผมฟังแล้วกังวลนะครับว่ามันจะถูกไปขยายผลทางการเมืองนะครับสองวันนี้รายการโอเวอร์วิวไลฟ์ที่ผู้ชมฟังเยอะว่าสถานการณ์3จังหวัดภาคใต้ไม่ค่อยดีนะครับมีเรื่องของการที่ทหารบุกไปจับบุกไปตรวจ DNA ประชาชนกลางดึกทั้งหมู่บ้านนะครับเรื่องนี้ไม่ถูกกฎหมายมีปัญหาเยอะคนในพื้นที่ไม่พอใจเยอะลองนึกถึงบ้านเรานะครับท่านอยู่บ้านสมมติท่านอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งจะเป็นที่คลองหลวงหรือที่ไหนก็ตามแต่อยู่กันในหมู่บ้าน50คน60คนมีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่แล้วอยู่ดีทหารปิดล้อมหมู่บ้านท่านแล้วก็บังคับให้ทุกคนไปตรวจ DNA นะครับท่านจะรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐไปจับคุณอับดุลเลาะห์นะครับจับยังไงก็ไม่ทราบภรรยาคุณอับดุลเลาะห์บอกว่าตอนที่โดนจับไปนั้นคุณอับดุลเลาะห์เป็นคนแข็งแรงไม่เคยป่วยแต่พอออกมาจากที่ค่ายอิงคยุทธมีปัญหาทันทีพลเอกประยุทธ์บอกว่าไอ้คนที่บอกว่าทหารซ้อมประชาชนเนี่ยดูหนังมากเกินไปหรือเปล่านะครับมุมมองพลเอกประยุทธ์แบบนี้ฟังแล้วน่าตกใจนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ช็อตที่ท่านเบรกแตกทั้งหมดดูครับมาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายการที่ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต GDP น้อยท่านต้องรู้ว่าฐานเศรษฐกิจประเทศไทยมันกว้างแค่ไหนอุตสาหกรรมเรามันใหญ่แค่ไหนถ้าไปเปรียบเทียบประเทศที่กำลังโด่งวันนี้เราเป็นอย่างนั้นมาเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อมีการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ของเราขึ้นมาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มโตแบบนี้ก็ให้ครับโตไปภาษีมาจากไหนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาสุทธิ3,315,804ได้มาแค่ 11% มีคนเสียจริงแค่ 4% 4ล้านคนเสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีบุคคลนะกรมสรรพสูงกรได้มา100,000นะสามพันได้มา600,000รายได้หนึ่งมูลค่าเพิ่มทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เป็นของคนจนเนี่ยเราไม่ได้ภาษีหรอกครับเราได้เขาเพียงอย่างเดียวอะไรภาษีรัฐ 7% ซึ่งถ้าเขาซื้อของเขาถึงเสียด้านการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องต่างไม่มีการเสียภาษีสำหรับเกษตรกรท่านต้องดูว่ารายได้ประเทศมาอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะ
ไอ้2ล้านล้านที่ว่าเนี่ยนะครับท่านประธานครับไปทำอะไรมาบ้างนะไอ้กู้ที่มาเนี่ยกู้มีเกิดอะไรได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมไม่อยากจะกล่าวล่วงก้าวล่วงคดีค้างอยู่อีก1,000 กว่าคดีเตรียมตัวไว้แล้วกันเรื่องอะไรไม่รู้ปัญหาเศรษฐกิจเราเตรียมมาตรการต่างๆหลายอย่างทั้งพูดคุยทั้งเจรจาหาลือนะกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนประเทศ G20 ถึงแม้ว่าผมจะพูดกับเขาไม่เก่งก็ตามหลายคนบอกพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเวลาผมพูดกับเขาผมมีล่าม15 คนในห้องอ่ะนะถ้าไทยกันเดี๋ยวผมพูดได้แต่ถ้าพูดไปทางการแต่ไร้สาระถ้าพูดเก่งแล้วพูดไร้สาระไม่เกิดประโยชน์มีแต่ประเทศไทยกันเองนี่แหละไม่พอใจ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะนะคือดูแลผู้ร้ายตลอดไอ้ถ้าเจ้าหน้าที่ผิดก็ผิดผมยอมรับไปหาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆวันก่อนก็บอกมีการซ้อมเทอมอะไรต่างมาเขาก็ตรวจสอบโดยหมอเลยไม่มีร่องรอยสักอันเลยนะเป็นลมหน้ามืดไปจับมาแล้วก็เป็นลมหน้ามืดแล้วบอกว่าไปซ้อมดูหนังมากไปหรือเปล่านั่นคือประโยคนี้นะครับพี่น้อง3 จังหวัดที่ยังคลางแคลงใจเรื่องคุณอับดุลลอฟังไว้นะครับผู้นำของประเทศไทยณวันนี้บอกว่าคุณอับดุลลอที่สมองตายหลังจากขาดออกซิเจน30 นาทีซึ่งไม่มีใครรู้นะครับไปอยู่ในค่ายทหารแล้วขาดออกซิเจนได้ยังไงคุณอับดุลลอบีบจมูกตัวเองคุณอับดุลลอเอาเสื้อยืดอุดจมูกตัวเองหรืออะไรไม่มีใครทราบแต่นายกบอกว่าสงสัยเป็นลมนะครับนั่นคือมุมมองของนายกไทยต่อปัญหาที่คน3 จังหวัดกำลังไม่พอใจอย่างรุนแรงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในสภาพูดถึงนายกยังไงปรากฏว่าหลายเสียงที่ว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมข่มขู่นะครับวางตัวเหมือนสภาเป็นค่ายทหารคุยกันช่วงหน้าครับ